ช่วงนี้เนี่ยเราจะตัดกลับไปดูบรรยากาศสดๆในสภากันนะคะเพราะว่าเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญก็คือกระบวนการของการนับคะแนนนะคะเพื่อที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเดี๋ยวติดตามบรรยากาศสดๆพร้อมกันค่ะศิลปชัยไม่เห็นชอบครับ9นายกฤติทัศน์แสงธนโยธินเห็นชอบครับ10นางสาวกฤตชีวะธรรมนนท์ไม่เห็นชอบค่ะ11นายกฤตฮิรันเลิศอุริศภักดีไม่เห็นชอบครับ12นางสาวกฤษณาสีหลักษณ์เห็นชอบค่ะ13นักพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์ขออนุญาตออกเสียงอีกครั้งค่ะไม่ได้ยินค่ะเห็นชอบครับ14นายกล้านรงค์จันทิกเห็นชอบครับ15นายกสิดิษฐ์อาชวคุณไม่เห็นชอบครับ16นางกอบกุลอาภากรณ์อยุธยาเห็นชอบค่ะ17นายกันตพลดวงอัมพรไม่เห็นชอบครับ18นายกันนวีสืบแสงไม่เห็นชอบครับ19นายกันพงประยูนศักดิ์ไม่เห็นชอบ20นางสาวกัญญพัฒน์ระจิโรธไม่เห็นชอบค่ะ21นายการตั้งปองยี่สิบสองนางสาวกาญจนาจังหวะเห็นชอบค่ะ23ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ลีวิโรจน์งดออกเสียงค่ะ24นางสาวกาญสินีโอภาสรังสรรค์ชอบค่ะ25นางสาวการณิกจันทดาไม่เห็นชอบค่ะ26นายกำพลเลิศเกียรติดำรง27นายกิตติธรกุลเห็นชอบครับ28นายกิตติวสีนนท์เห็นชอบ29นายกิตติสมทรัพย์เห็นชอบครับ30นางสาวกิตธัญญาวาจาดีเอ้าเหรอเห็นชอบค่ะ31นายกิติพลปานพรหมมาศไม่เห็นชอบครับ32นายกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์เห็นชอบครับ33นายกิติศักดิ์รัตนวราหะ34นางสาวกุลวลีนบอมรบดีเห็นชอบค่ะ35นายกูรดิษฐ์จันทร์ศรีชวาลาเห็นชอบครับ36นายเกรียงกันตินันเห็นชอบครับ37นายเกรียงไกรกิตติธเนศวรเห็นชอบครับ38นายเกรียงยศสุดลาภาเห็นชอบครับ39นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามเห็นชอบครับ40นายเกษมอุประเห็นชอบครับ41นายเกียรติคุณต้นยางไม่เห็นชอบครับ42นายเกียวแก้วสุทอเห็นชอบครับ43นายโกศลปัทธรรมะเห็นชอบครับ44
ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติศิรินเห็นชอบครับ45นายขวัญชาติวงสุภรานันเห็นชอบครับ46นางขวัญเรือนเทียนทองเห็นชอบค่ะ47นางสาวขัตติยาสวัสดิผลเห็นชอบค่ะ48นายคงฤทธิ์ฉัตรมารีรัตเห็นชอบครับ49นายคฤทธิ์ปานเนียมไม่เห็นชอบ50นายครูมานิตสังพุ่มเห็นชอบครับ51นายคอซีมามุเห็นชอบครับ52นายคำนูนสิทธิสมานเห็นชอบครับ53นายคำพองเทพาคำไม่เห็นชอบครับ54นายคุณากรมั่นนทีไรไม่เห็นชอบครับ55นายจเดชอินสว่างไม่เห็นชอบ56นายจตุพรกมลพันทิพย์เห็นชอบครับ57นายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ไม่เห็นชอบครับ58นายจรัสคุ้มไข่น้ำไม่เห็นชอบครับ59นายจรินจักรภาคงดออกเสียงครับ60พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเห็นชอบครับ61พลโทเจรศักดิ์อนุภาพเห็นชอบครับ62นายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์63นายจักริดทองศรีเห็นชอบครับ64นายจักรวาลชัยวิรัตนุกูลเห็นชอบครับ65นายจักรรัฐพัวช่วยเห็นชอบครับ66นายจตุรงเสริมสุขวันออกเสียงครับ67นายจาตุรนฉายแสงเห็นชอบครับ68นายจำลองภูนวลทาเห็นชอบครับ69นายจิตติพจน์วิริยะโรจน์เห็นชอบครับ70นางจินตนาชัยวรรณการเห็นชอบค่ะได้ยิน71นายจีรชัยมูลทองโรยเห็นชอบครับ72นางจิรดาสงประชาเห็นชอบค่ะ73พลเอกจิรพงษ์วรรณรัตเห็นชอบครับ74นายจิรวัฒน์สิริพานิชเห็นชอบครับ75นายจิรวุฒิสิงโตทองเห็นชอบครับ76นางสาวจิรัชยาสัพพโสเห็นชอบค่ะ77นายจิรัตทองสุวรรณไม่เห็นชอบครับ78นางสาวจิราพรสินทุไพรเห็นชอบค่ะ79นายจีระเดชศรีวิราชเห็นชอบครับ80พลเอกจิรศักดิ์ชมประสบงดออกเสียงครับ81นายจุติไกรเลิกเห็นชอบครับ82นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์งดออกเสียงครับ83นายจุลพงษ์อยู่เกตไม่เห็นชอบครับ84นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เห็นชอบครับ85นางจุฬาลักษณ์ขันสุธรรมไม่เห็นชอบค่ะ86นายเจตศิรธารานนท์เห็นชอบครับ87
นายเจนนำชัยสิริงดออกเสียงครับ88นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เห็นชอบครับ89นายเจษดาดนตรีสนอไม่เห็นชอบครับ90นายชกาศพัฒนกิจวิบูลเห็นชอบครับ91นายฉลาดขามช่วงเห็นชอบครับ92นางชวีรัตน์เกษตรสุนทรเห็นชอบค่ะ93นายฉัตรสุภัทรวณิชไม่เห็นชอบครับ94พลเอกฉัตรเฉลิมสุขเห็นชอบครับ95พลเอกฉัตรชัยตอนนี้ก็นับกันไปแล้ว88เสียง88ท่านนะครับก็ปรากฏว่าคะแนนสวได้มาที่ในส่วนของฝั่งเห็นชอบนะฮะฝั่งสีเขียวเนี่ย19 20เสียงแล้วนะฮะเอ้าถามเลยครับอาจารย์ทั้ง2ท่านมีมุมมองยังไงครับก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าตอนนี้โอกาสสูงที่จะได้แล้วล่ะตกลงได้คุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกแล้วโอกาสสูงเพราะอะไรฮะอาจารย์ธีรพรเพราะว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยถ้าไปถึงสว60กว่าเสียงเมื่อไหร่นะครับก็เท่ากับว่าโอกาสของคุณเศรษฐาน่าจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าเสียงสสเนี่ยไม่น่าจะแตกแถวมาก300กว่าเสียงอย่างที่เราคาดการณ์กันว่าเอาล่ะเราต้องการเสียงจากสวแค่60เสียงแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเราไล่เรียงดูรายชื่อบางรายชื่ออาจารย์มองว่ามันบอกอะไรได้บ้างเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านอภิปรายเมื่อสักครู่ในสภาเข้มข้นทีเดียวนะคะแต่สุดท้ายก็เห็นชอบอะค่ะครับก็อาจจะอภิปรายไปตามบทบาทหน้าที่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการแสดงให้เห็นถึงการที่ยังสามารถควบคุมกำกับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นได้อยู่นะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำที่ไม่ได้นำจริงๆนะที่ไม่ได้นำเพราะถูกต่อรองทุกอย่างยอมรับทุกเงื่อนไขเงื่อนไขภูมิใจไทยเงื่อนไขพรรคร่วมโควต้ารัฐมนตรีนะหรือแม้ทั้งเรื่องของสวที่จะต้องแสดงบทบาทในการกำกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็อย่างน้อยก็มีโอกาสได้ทุ้งติงบางประเด็นให้มีการตั้งข้อสังเกตไว้อาจารย์กิติทัศน์มองยังไงฮะคือตอนนี้เป็น21ละสวคือเราให้ความสนใจส่วนนี้นะอาจารย์คิดว่ายังไงละคือตอนนี้พอเห็นเราจับตาสวบางท่านนะครับที่อภิปรายอย่างดูเด็ดเผ็ดมันนะครับแต่พอถึงเวลาเห็นชอบสัญญาณมันมาไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนรวมถึงบางคนเนี่ยผมก็มีรู้จักส่วนตัวนะครับแล้วก็พอรู้ว่าสายไหนพอรู้ว่าเห็นชอบสัก5คนเนี่ยผมรู้แล้วว่าโอเคสัญญาณน่าจะมาทั้งหมดแสดงว่าทิศเปลี่ยนแล้วนะทิศเปลี่ยนก็ค่อนข้างน่าจะไม่มีผิดพลาดก็คุณเศรษฐาจะได้เป็นน่าจะได้เป็นเพราะว่าตอนนี้นะไป99เกินมา 10% แล้วก็เราเน้นกันที่สวกันแล้วกันค่ะเพราะว่าเราต้องการสวไปแตะแค่60เท่านั้นนะคะก็จะได้คำตอบที่เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นนะคะว่ามีโอกาสในการที่จะได้คะแนนถึง374หรือไม่อย่างไรตอนนี้สวไป22แล้วนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเร็วนะคะจริงๆแล้วสว.กิติศักดิ์ที่ท่านไม่เข้าเพราะอาจจะวันนี้ไม่อยากโหวตวันนี้ไม่ได้เข้าประชุมคือเราพูดถึงคุณกิติศักดิ์ท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าธงมาว่าจะไม่โหวตเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกคนที่30แต่วันนี้เจ้าตัวไม่ได้เข้าประชุมเลือกที่จะไม่มาหรือเพราะเหตุผลบางอย่างเพราะเหตุผลบางอย่างที่ว่าไม่อยากเดี๋ยวนะฮะแต่จริงเดี๋ยวตอนนี้คือ22ใช่ไหมฮะก็ขาดอีกสักประมาณ40ที่เราต้องการนะครับที่หมายถึงว่าทางฝั่งเพื่อไทยต้องการแต่ว่ามีโอกาสจะพลิกอีกไหมครับเผื่อไว้เพราะว่าอ้าวที่เราเก่งการเราคาดการวิเคราะห์แต่แรกในมุมมองของทั้งอาจารย์กิติทัศน์และอาจารย์ยุทธพรคิดว่าโอกาส 50-50 อาจารย์กิติทัศน์บอกบางที60 40ที่คุณเศรษฐาจะไม่ได้ด้วยซ้ำครับณเวลานี้มันมีโอกาสจะพลิกได้อีกไหมก็ยังมีโอกาสตราบใดที่เรายังไม่เห็น60กว่าเสียงขึ้นไปนะครับของสวเนี่ยต้องบอกโอกาสมันยังเกิดขึ้นได้โดยตลอดนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย22เสียงยังต้องการประมาณ40ครับ40นิดๆเพื่อความมั่นใจด้วยว่าจะไม่มีส.ส.แตกแถวนะดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการโหวตเนี่ยณตอนนี้100กับ8คนที่โหวตไปแล้วก็ประมาณ1ใน7นะประมาณ1ใน7เพราะนั้นก็ยังเหลือเส้นทางพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องบอกโอกาสอาจจะขยับขึ้นมาเป็นโอกาสคุณเศรษฐามากขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบอกได้ว่าได้แน่ๆแล้วนะว่าอะไรมันก็ยังเกิดขึ้นได้ใน40เสียงตรงนี้ครับครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาที่ขึ้นหน้าจอก็คือสมาชิกวุฒิสภา200
39คนคนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ขานรายชื่อก็บางท่านเนี่ยไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมด้วยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะจะอาจจะติดภารกิจส่วนตัวหรือมีความตั้งใจที่อาจจะไม่ได้ต้องการเข้ามาร่วมออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะดูจากหน้าจอณเวลานี้ค่ะเสียงที่เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้สำหรับการโหวตเลือกนายกจากทางตัวแทนพรรคก้าวไกลเนี่ยคะแนนเนี่ยจะเทไปทางงดออกเสียงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้เทไปทางให้ความเห็นชอบนะคะเรานับกันมา113คะแนนแล้วนะคะ113คนที่ขานชื่อกันไปเรียบร้อยตอนนี้รวมคะแนนนะคะให้ความเห็นชอบสสเนี่ยให้ความเห็นชอบไปแล้ว48คนสวอีก22คนนะคะรวมมาเป็นตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น71แล้วนะคะได้ไป71ละแล้วก็เสียงที่ไม่เห็นชอบนะคะสสเนี่ย30ไม่เห็นชอบก็คือส่วนใหญ่ก็แน่นอนมาจากทางฝั่งของทางพรรคก้าวไกลเพราะว่าทั้งประชาธิปัตย์เขาชัดเจนว่าเขาจะงดออกเสียงนะคะแล้วก็ยังมีทางสวไม่เห็นชอบไป2ท่านก็รวมเป็น33เสียงที่ไม่เห็นชอบนะคะแล้วก็งดออกเสียงณเวลานี้เนี่ยก็เป็นฝั่งของสส2ท่านนะคะแล้วก็สวอีก9ท่านรวมเป็น11ท่านอ่ะตอนนี้ขยับมาอยู่ที่117คนนะคะสำหรับการโหวตแสดงตนกันไปสวยังอยู่ที่22เสียงนะคะอาจารย์ค่อยๆขยับขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่ากระบวนการในการที่มีสวมาร่วมประชุมเพียงแค่230กว่าคนเนี่ยถือว่าขาดเยอะนะครับวันนี้10กว่าคนเนี่ยนะดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ชี้เห็นด้วยเหมือนกันว่าอาจจะมีสวบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนะและอาจจะไม่อยากฝืนใจตัวเองนะก็ไม่มาร่วมในการโหวตตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ตัวเลขสวที่เห็นชอบเนี่ยมากกว่าการโหวตให้คุณพิธาเมื่อครั้งที่แล้วขึ้นมาชัดเจนในตอนแรกเลยใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าเราจำบรรยากาศคราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์ที่ตอนที่โหวตเลือกนายกในรอบแรกไปอะค่ะก็เสียงจะค่อนข้างทางฝั่งของสวก็ค่อนข้างจะออกมาในแนวงดออกเสียงซะเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มนับคะแนนแรกๆเลยด้วยซ้ำไปครับอาจารย์กิติทัศน์เขียนยังไงผมคือเห็นรายชื่อสวหลายๆท่านนะครับต้องบอกว่าสวหลายๆท่านอยู่ในบทบาทหน้าที่ที่ดูเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแต่ท่าทีคนที่ผมเห็นทั้งหมดอ่ะผมชอบหมดดังนั้นข้อความกังวลในเรื่องของมาตรา12เรื่องการแก้มนูนทั้งฉบับที่ว่าจะไปกระทบมาตรา1มาตรา2จะเข้าทางหรือเปล่าเนี่ยครับแสดงว่าสวกลุ่มเนี่ยเขาวางใจคุณเศรษฐาเยอะมันแปลว่าที่เห็นมันแปลว่าอะไรฮะคือทั้งหมดทุกคนครับเว้นท่านจะเด็ดอาจารย์คะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้สวบางท่านบอกว่าเดี๋ยวขอดูหน้างานก่อนว่าจะตอบคำถามจะชี้แจงข้อสงสัยความแคลงใจได้ดีแค่ไหนทีนี้วันนี้เนี่ยแน่นอนคุณเศรษฐาไม่ได้เข้ามาชี้แจงด้วยตัวเองแต่ว่าก็มีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยหลายคนรวมถึงคุณหมอชนน่านด้วยที่วันนี้เมื่อสักครู่เพิ่งพูดไปชี้แจงเหตุผลต่างๆว่าทำไมคุณเศรษฐาถึงมีความเหมาะสมในการขึ้นมาเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยอาจารย์มองยังไงคะประเด็นของคุณหมอชนน่านที่ขึ้นมาพูดคือแน่นอนว่าทางพรรคเพื่อไทยและคุณหมอชนน่านก็คงต้องพยายามชี้แจงนะครับในประเด็นเหล่านี้เพราะว่าในส่วนคุณเศรษฐาเองนั้นเนี่ยต้องฝ่าด่านหลายด่านนะทั้งด่านที่มีประเด็นเรื่องข้อพิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาจากคุณชูวิทย์ต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของมติในการห้ามโหวตซ้ำนะพวกนี้ก็บีบพรรคเพื่อไทยด้วยดังนั้นโอกาสเพื่อไทยก็มีหนึ่งครั้งสำหรับคุณเศรษฐานะครับและเดียวกันก็ต้องเผชิญกับการเมืองในฝั่งพรรคร่วมนะในการต่อรองอะไรต่างๆด้วยแล้วยังต้องเผชิญกับการเมืองกับพรรคก้าวไกลนะซึ่งก็คืออดีต8พรรคร่วมเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่วันนี้เพื่อไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าล้มละลายทางความเชื่อถือเพราะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคุณหมอชนน่านต้องขึ้นมาย้ำ ความเชื่อถือนะย้ำถึงความมั่นใจต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ยังมีการเมืองกับสว.ด้วยนะแล้ววันนี้การกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ด้วยนะเพราะการกลับมาของคุณทักษิณก็คือการมาแสดงความมั่นใจนะต่อการจะฟื้นวิกฤตของพรรคเพื่อไทยนั่นเองครับแต่ประเด็นการกลับมาของคุณทักษิณในมุมมองอาจารย์ชุติพรคิดว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะที่ทำให้สวตัดสินใจยกมือเห็นชอบผมว่าเกี่ยว เกี่ยวกันเรื่องนายกวันนี้ทั้งหมดเลย เกี่ยวใช่ไหมวันนี้มันมีการเมืองอยู่3เรื่องนะการเมืองในเรื่องคุณทักษิณการเมืองในเรื่องก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็การเมืองในสวเกิดขึ้นพร้อมๆกันในวันที่22สิงหาคมอาจารย์คิดว่าเชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงกันหมดครับอาจารย์กิติทัศน์ล่ะคะมองประเด็นเรื่องของคุณหมอชนน่านยังไงว่าหน้างานเนี่ยแสดงว่าช่วยเรียกความเชื่อมั่นหรือตอบข้อคลางแคลงใจได้จริงหรือเปล่าหรือยังไงคะผมยังยืนยันเสมอครับว่าการเมืองคือสิ่งที่ตกลงกันมาแล้วแล้วก็ไอ้ที่เขาโผล่ออกมาเนี่ยคือหน้าฉากเหมือนเป็นเรียลลิตี้โชว์นะครับการเมืองไม่มีหน้างานครับการเมืองคือสิ่งที่คุยกันมาหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับยิ่งดูชื่อ
สวแต่ละท่านใส่เรื่องสถาบันใส่เรื่องความมั่นคงเนี่ยเห็นชอบกันหมดเนี่ยก็แทบจะไม่ติดแปลว่าอะไรเขาตัดสินใจมาจากบ้านแล้วล่ะแต่ว่าก็มาอภิปรายกันให้เห็นในหลายๆแง่มุมกันในสภาผมดูชื่อมาเนี่ยสวสายความมั่นคงเนี่ยโหวตเห็นชอบหมดเลยคือแสดงว่าความกังวลใจของสวเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเทียบกับก้าวไกลดูเหมือนว่าต่างกันชัดเจนครับใช่ไหมฮะเพราะสวชุดนี้ตอนที่ก้าวไกลมาเนี่ยไม่เห็นชอบเลยไม่ต้องมาตอบเสียงเลยแต่เนี่ยผมดูชื่อมาเนี่ย10กว่าคน20คนเนี่ยไป28แล้วนะคะอาจารย์สำหรับสมาชิกวุฒิสภาไปหมดครับดังนั้นแสดงว่าความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112การแก้รัฐธรรมนูญหรือการทั้งความมั่นคงเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นแล้วคนนี้คือสวสายความมั่นคงเลยคือมีแต่มีแต่ไม่ว่าไม่เท่ากับก้าวไกลใช่ครับแต่ให้ผ่านแต่ให้ผ่านไปใช่ครับตรงนี้ทิศทางมันจะส่งผลกับภาพรวมทางด้านการเมืองยังไงต่อไหมในมุมมองอาจารย์กิติทัศน์ก่อนก็ถ้าทรงมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยคุณเศรษฐามีโอกาสสูงมากตอนนี้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูหน้าตากันว่ารองนายกที่ประกบกับคุณเศรษฐาเนี่ยแล้วก็ดูแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาจะออกมาลักษณะไหนทำไมฮะแล้วยังมันมีผลยังไงบ้างคือต้องถ้าพูดกันแบบให้คมๆหน่อยก็คือฝั่งทางฝ่ายความมั่นคงอย่างที่พักที่มีความมั่นคงอยู่เยอะๆอย่างเช่นรวมในสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะคานกับคุณเศรษฐายังไงหรือถ้าพูดกันแบบภาษาโหดๆเขาจะคุมเศรษฐคุณเศรษฐาอย่างไรที่จะไม่ให้แบบหลุดไปไหนหมายความว่าต้องดูต้องดูกระทรวงสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่อไปเหรอคะใช่ครับอาจารย์ไหนๆพูดถึงกระทรวงแล้วเพราะว่าตอนนี้เราประเมินกันว่ามา23เสียงสำหรับสมาชิกวุฒิสภาก็คือมันเหมือนกับว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาที่เราต้องการเสียงแล้วนะคะตอนนี้มาเกือบ30แล้ว29แล้วนะคะก็เรียกว่าขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นเพราะฉะนั้นไหนๆพูดถึงแล้วก็ไปถึงตำแหน่งของการแบ่งตำแหน่งของแต่ละกระทรวงเลยก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาแถลงข่าวจับมือร่วมกันว่าโอเคเขาแบ่งตำแหน่งกันเรียบร้อยแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เจาะกันลงไปว่าใครจะได้กระทรวงไหนอย่างไรอาจารย์ประเมินยังไงคะตอนนี้ใครจะเอากระทรวงไหนอย่างไรไปก็คิดว่าน่าจะคุยกันแล้วไหมคะเขาน่าจะคุยกันเรียบร้อยนะครับถ้ามาทรงนี้ก็แสดงว่าน่าจะสรุปจบกันได้กระทรวงสำคัญสำคัญที่เราประเมินความมั่นคงก่อนกลาโหมมหาไทยกลาโหมมหาไทยได้ยินเรื่องของดิจิตอลมาด้วยซึ่งดิจิตอลนี่ก็สำคัญเหมือนกันครับกลาโหมมหาไทยดิจิตอลต่างประเทศผมว่า4กระทรวงนี้เป็นที่ทางสายความมั่นคงเนี่ยเขาดูจะไปไหนล่ะคะ4กระทรวงเนี้ยจะไปพักไหนล่ะคะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ประมาณนี้แหละครับเป็นสัดส่วนจะผสมอะไรยังไงก็เรื่องก็เขาได้รัฐมนตรีว่าการพักละ2กระทรวงอยู่แล้วใช่ครับอาจารย์ล่ะคะอาจารย์ว่ายังไงผมคิดว่าเรื่องโคตรรัฐมนตรีนั้นก็คงคล้ายๆกับที่11พักแถลงเมื่อวานนะครับคือตัวเลขเนี่ยออกมาแล้วล่ะว่าพักไหนจะได้เท่าไหร่ว่าการเท่าไหร่ช่วยเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงตรงนั้นเนี่ยมันก็กลับเข้าสู่การเมืองแบบโลกใบเก่านะก็คือการเมืองในเรื่องโควต้ารัฐมนตรีก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งจัดสรรตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็มีโผหลุดออกมาแต่แน่นอนไม่ได้รับการยืนยันว่านั่นคือเรื่องจริงนะแต่ที่เป็นเรื่องจริงแน่ๆก็คือ11พักเนี่ยแถลงเมื่อวานนะคราวนี้ถ้าเราดูแนวโน้มความเป็นไปได้เนี่ยพักแกนนำเขาก็ต้องดูแลเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักดูแลในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะแต่ว่าแน่นอนว่าความมั่นคงบางส่วนอาจจะต้องมีสัดส่วนที่กระจายไปยังพรรคพลังประชารัฐด้วยนะในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเองนั้นเนี่ยก็มีบุคคลที่เคยอยู่ในคสช.มาก่อนเป็นหัวหน้าพรรคก็คือพลเอกประวิตรเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นบุคคลท่านอื่นที่เข้ามาดูแลงานในส่วนความมั่นคงต่อนะโดยเฉพาะคุณพัชรวาทซึ่งเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคอันนี้คือจุดที่น่าจับตาดูแล้วเพื่อไทยก็น่าจะหลักๆเพื่อไทยก็ดูเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะเป็นพวกความมั่นคงภายในเช่นมหาดไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็บรรดาพรรคร่วมอื่นๆนะครับเช่นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็เอากระทรวงเศรษฐกิจปนกับกระทรวงทางสังคมกันไปนะพรรคเล็กก็เอากระทรวงทางสังคมไปต่างๆเหล่านี้ที่เขาพูดกันนั่งกระทรวงเดิมหรือว่าย้ายขั้วสลับล้างไพ่เปลี่ยนกระทรวงใหม่อาจารย์มองมุมนี้ยังไงผมว่ากระทรวงเดิมๆเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็จะนั่งกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคนเปรียบเทียบบอกรัฐบาลชุดนี้ก็คือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยใช่แค่นั้นเองกับพรรคเล็กนิดหน่อยนะครับเพราะตรงนี้ก็คือความพยายามในการประนีประนอมกันทางการเมืองเดี๋ยวสรุปคะแนนสักนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ได้มีการออกเสียงกันไปแล้ว176ท่านด้วยกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยเป้าหมายสำหรับการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ที่374เสียงนะคะได้ไปแล้ว177เสียงนะคะก็อีก
สักกลมๆประมาณสักไม่ถึง300แล้วนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าเสียงที่เรากำลังมองก็คือเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาที่วันนี้เนี่ยบอกขอเพียงแค่สักประมาณ60กว่าเสียงก็น่าจะผ่านลอยลำเข้าสู่การเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยได้สำหรับคุณเศรษฐาไปดูคะแนนหน้าจอตอนนี้สมาชิกวุฒิสภานะคะให้ความเห็นชอบไปแล้ว33ท่านครึ่งทางของสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับสสก็ให้ความเห็นชอบไป75เสียงด้วยกันนะคะไม่เห็นชอบอีก52เสียงคือณตอนนี้ถ้ารวมคะแนนกลมๆนะคะ เห็นชอบเนี่ยมากกว่าอยู่ที่109แล้วก็ไม่เห็นชอบอยู่ที่54ส่วนงดออกเสียงอยู่ที่19เสียงด้วยกันนะคะกลมๆขยับมา182เสียงแล้วนะคะก็เริ่มจะเห็นเค้าหลังมากขึ้นคะแนนสวนี่ขยับเร็วมากนะคะอาจารย์นี่35แล้วนะคะก็จะเผอิญไปตรงชื่อเข้าไปดีก็ไล่กอไก่ดีเนาะอาจจะเป็นตัวอักษรเป็นแค่ดีงั้นเป็นไปได้เป็นไปได้36แล้วจริงจะบอกว่าผมเห็นสัญญาณ10คนแรกผมก็รู้แล้วก็รู้แล้วเลยจบเลยใช่ไหมฮะถือว่าจบ10คนแรกเขาว่าจบนี่คือคุณเศรษฐาได้เป็นนะถูกไหมฮะถึงได้ชวนคุยตำแหน่งรัฐมนตรีละครับจุดที่น่าสนใจอันนึงคือคะแนนงดออกเสียงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับงดออกเสียงในฝั่งสวคือ16 16เลยนะครับ16เลยนะอาจารย์ยุทธพรตีความยังไงกับก็คุณงดออกเสียงสวเสียงแตกเสียงแตกแต่แสดงว่าเริ่มมีเป็นกลุ่มๆเริ่มมีเป็นกลุ่มๆแต่เสียงแตกตรงนี้เนี่ยก็แตกในลักษณะที่ว่าอาจจะมีกลุ่มซึ่งเห็นชอบมากกว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่าครับนะครับครับเป็นเพราะปัจจัยเลยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเป็นเพราะว่าเพื่อไทยสามารถดึงพลังประชารัฐปิดท้ายเข้ามาได้ก็มีส่วนนะก็มีผู้เปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าพรรคสองลุงนะครับกับสวเนี่ยเขาเหมือนเหล้าพ่วงเบียร์มาด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์ยุทธพรคิดว่าคิดค้างไว้นิดหนึ่งว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะ คุณเศรษฐาได้เป็นนายกถูกไหมฮะนำโดยพรรคเพื่อไทยนะฮะก็คือหมายถึงว่าเป็นรัฐบาลชุดเดิมแต่เพิ่มเติมคือเพื่อไทย คิดว่าการทำงานจะเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์คิดว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมการทำงานในเรื่องไหนต้องดูถ้าเป็นการทำงานในเรื่องรายวันนะผมว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาปณีปนอมมันได้นักการเมืองเขาปณีปนอมเขาพูดคุยกันได้แต่ถ้าทำงานการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์เช่นแก้รัฐธรรมนูญอันนี้คือปัญหาแล้วนะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยรับปากเอาไว้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสุดท้ายพอถึงเวลานะปัญหามันไม่ได้มาจากใครหรอกครับมันมาจากในพรรคร่วมนี่แหละเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้ไม่แก้สสรไม่เอานะเลือกตั้งแบบนี้ไม่เอานู่นนี่นั่นต่อแต่งตั้งหรือไม่ใช้สสรอะไรจะเกิดเงื่อนไขเหล่านี้เต็มไปหมดและยังไปผนวกกับสวนะเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงสวไม่ได้หนึ่งในสามอีกไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะแนวความคิดที่บอกว่าให้พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันเพื่อแก้แล้วทำมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับจับมือกันเสียงก็ไม่ถึง376ก็ใช้เสียงเท่ากับเลือกนายกเนี่ยเหมือนกันแถมในวาระหนึ่งเนี่ยจะต้องมีสว84คนหรือหนึ่งใน3นั้นด้วยเพราะปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าจะฝ่าด่านสวไงในการแก้รัฐธรรมนูญและในพรรคร่วมเองเนี่ยจะตกผลึกยังไงแล้วยิ่งแนวทางบอกว่าเสนอแก้รัฐธรรมนูญโดยมติคณะรัฐมนตรีนะโดยใช้ครม.เป็นคนเสนอเนี่ยยิ่งปัญหาใหญ่เลยเพราะเป็นรัฐบาลผสมจะไปยังไงไม่ง่ายหรือโจทย์อื่นๆนะครับในเชิงยุทธศาสตร์อื่นอีกนะที่จะเป็นปัญหานอกจากตัวรัฐธรรมนูญแต่ไอ้เรื่องนโยบายแต่ละพรรคเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจไอ้อันนี้ไม่เป็นไม่มีปัญหาครับโอ้แต่เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องรัฐธรรมนูญไม่แล้วถ้างั้นทางออกควรจะเป็นยังไงคะรัฐบาลชุดใหม่ที่ได้มาแล้วเนี่ยเราได้ตำแหน่งกันสวยๆแล้วเรายังไงคะรีบแปะเลยสำหรับเรื่องของการตั้งสสรแก้ไขเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกันหรือเดี๋ยวเอาไว้ก่อนในเวลาที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอาจารย์มองว่าคืออย่าลืมว่าเพื่อไทยได้ให้สัญญาอีกครั้งนึงแล้วนะครับว่าจะเสนอเมื่อมีการประชุมพรรคครั้งแรกนัดแรกจะเสนอรัฐธรรมนูญเลยนะแล้ววันนี้เพื่อไทยอยู่ในภาวะล้มละลายทางความเชื่อถือไงนะแล้วยิ่งถ้าสัญญาครั้งนี้จะบอกไอ้ครั้งนี้เป็นเทคนิคจะตั้งรัฐบาลเพราะครั้งที่แล้วมันเทคนิคหาเสียงครับอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้ววันนั้นถ้ารอบนี้ครั้งแรกประชุมครม.ไม่ได้เสนอรัฐธรรมนูญนี่โอ้โหผมว่าเป็นการฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยที่ลำบากนะงั้นแปลว่าต้องเสนอต้องเสนอยังไงก็ต้องเสนอถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือยังมีประเด็นที่ยังไม่ตกผลึกร่วมกันอะไรต่างๆก็ตามครับก็คือต้องเสนอไปตามหน้างานแหละแต่ว่าจะได้ดำเนินกระบวนการในการแก้ไขจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ต้องไปว่ากันเพราะกระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญโอ้โหทำประชามติก่อนแก้เสร็จไปทำประชามติแล้วทำอีกทีโอ้สามสี่ครั้งนะครับที่มาของสสรก็ยังต้องมีการมาถกเถียงกันถูกไหมครับคือเส้นทางมีผู้ประเมินว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญนี้แบบราบรื่นที่สุดนะ2568ครับกว่าจะเสร็จโอ้โหอันนี้ราบรื่นนะสองปีนะ
อันนี้2ปีใช่ครับ2568นี่คือเสร็จหรือเริ่มแก้เสร็จเสร็จครับอันนี้ก็คือขั้นของอายุรัฐบาลนะใช่ขึ้นของสภาชุดนี้แล้วถ้ามันไม่ราบรื่นล่ะอันนี้คือแบบราบรื่นก็ยังตั้ง2568เลยครับค่ะอาจารย์หน้าจอคะแนนสวอยู่ที่43แล้วนะคะโอ้นี่ขาดอีกเท่าไหร่17กว่าเสียง10กว่าเสียงนี่เราคุยๆไปเดี๋ยวแป๊บเดียวนะค่ะเผลอถึงเพราะว่าตอนนี้โหวตไปละ213เสียงด้วยกันเดี๋ยววนมาที่เรื่องของตำแหน่งคณะรัฐมนตรีกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าคุณเศรษฐาก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีเสียงเพียงพอที่จะก้าวไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทีนี้อาจารย์ประเมินว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยจะมีโอกาสนั่งควบเก้าอี้ตำแหน่งอื่นๆด้วยไหมนอกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือผมว่าวันนี้คุณเศรษฐาแบกเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ก็หนักแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคงไม่ควบตำแหน่งอื่นนะครับแต่ว่ารองนายกเนี่ยอันนี้ก็คงควบโดยหัวหน้าพรรคร่วมต่างๆก็คงควบในกระทรวงที่ตัวเองดูแลในโควต้าของพรรคนะแล้วก็อาจจะมีโควต้ากลางของทางเพื่อไทยนะที่จะเป็นรองนายกเศรษฐกิจอาจจะควบคลังนะเป็นไปได้นะครับหรือว่าอาจจะดูแลในส่วนกระทรวงเศรษฐกิจเพราะนี่คือนโยบายสำคัญเพื่อไทยที่เขาหวังว่าจะเอามาฟื้นฟูความเชื่อมั่นความนิยมของพรรคเนี่ยให้กลับมาได้นะครับดิจิทัลวอลเล็ตครับ10,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็อีกหลายนโยบายอะไรเรื่องของปรับค่าแรงขั้นต่ำเหล่านี้เงินเดือน 25,000 บาทนะฮะแล้วก็ปรับราคาพืชผลทางการเกษตรด้วยอาจารย์กฤษฎาล่ะคะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้จะมีรายชื่อคนนอกเข้ามานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์กันมีการรายงานกันออกมามีบางสำนักเนี่ยมีรายชื่อคุณอุ๊งอิ๊งด้วยซ้ำไปนั่งตำแหน่งรองนายกเลยรองนายกบางสำนักที่เห็นวิเคราะห์ก็มีจากคนนอกนะครับจากข้าราชการประจำก็มีกระทรวงการคลังนี่ก็มีชื่ออยู่เหมือนกันว่าอาจจะมาจากส่วนข้าราชการประจำนะครับก็เป็นทางออกหนึ่งเนาะที่อาจจะเป็นคนกลางที่ทุกพรรคมองว่าถ้าเป็นคนเนี้ยเราทำงานร่วมได้แต่ว่าผมยังเชื่อว่ากระทรวงการคลังเนี่ยยังไงเพื่อไทยก็ไม่ปล่อยเพราะว่าอย่างที่บอกดิจิทัลวอลเล็ตคือหัวใจของเขาเลยคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่บอกครับตั้งแต่ตอนช่วงเช้าอาจารย์คมสันบอกว่าจริงๆเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่แต่ว่าการเมืองนะครับเวลาที่จะทำให้คนรู้สึกว่ามันป๊อปปูล่าขึ้นมาแบบเฮ้ยมันดีขึ้นมาวิธีการของเพื่อไทยรักไทยเก่าเนี่ยคือการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปก็คือถ้าพูดกันตรงๆก็คือประชานิยมแหละก็คือรีบอัดฉีดเม็ดเงินเรียกว่ายิ่งคราวนี้ถ้าเป็นก้อนใหญ่เนี่ยแล้วรีบคนไปจับใจใช้สอยมันจะเกิดมันเห็นผลเลยมันเกิดกระแสแบบฟูการใช้จ่ายที่มันขับเคลื่อนทันทีเลยซึ่งคนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันดูดีขึ้นนี่คืออารมณ์ความรู้สึกคนเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าการเมืองไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเหตุผลแต่เป็นเรื่องการบริหารอารมณ์ความรู้สึกจิตวิทยาอย่างหนึ่งแน่เลยมวลชนใช่ครับอันนี้สำคัญมากยังไงเพื่อไทยไม่ปล่อยแน่นอนครับกระทรวงการคลังเขาต้องดูแลเองเขาต้องดูแลเองเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนนอกมาช่วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับก็เป็นไปได้ว่าถ้าโยนนโยบายนี้ลงไปกระแสเสียงที่ตอนแรกๆอาจจะโอ้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่สำหรับการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้อะถ้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันอ่ะคือคักมีกระแสเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลอะไรออกมามันอาจจะช่วยเรียกคะแนนเสียงความนิยมให้ฟื้นกลับมาได้ไหมคะคือต้องบอกว่าเป็นการเอาประชานิยมมาสู้กับก้าวไกลถ้าพูดให้ตรงประเด็นเลยอ่ะครับและคิดว่านโยบายนี้ในมุมมองของอาจารย์กฤษฎาคิดว่ามันได้ไหมในแง่มุมความเป็นรูปธรรมสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือมีข้อห่วงใยอะไรบ้างคืออย่างผมเองก็อาจจะมองในแง่ของสื่อมวลชนอาจจะมองในแง่คือหรือเรื่องของการจะใช้จ่ายงบประมาณ500,000 กว่าล้านบาทคืองบประมาณที่จะใช้มันสูงมากอาจารย์มองผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่วิพากษ์นโยบายนี้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าเป็นนโยบายประชาธิปไตยที่ค่อนข้างใช้เงินสูงแล้วก็คือก็ตรงๆนะครับคล้ายๆอย่างที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้มันคือการประคับประคองมันไม่ได้แบบว่าเศรษฐกิจแย่ที่แบบว่าต้องออกมากระตุ้นแรงๆแต่มันคือการประคับประคองไปเพื่อให้มันแบบรักษาเสถียรภาพเนี่ยดังนั้นความจำเป็นตอนนี้มันไม่มีความจำเป็นคือคุณจะอัดเงิน500,000 กว่าล้านไปเพื่ออะไรแล้วยังไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดนะครับที่บอกว่าจะใช้บล็อกเชน1บล็อกเชนเนี่ยพูดสรุปง่ายๆนะครับคือบล็อกเชนเนี่ยมันเก็บข้อมูลแบบลิงก์ต่อกันทุกคนมีข้อมูลของคนอื่นซึ่งมันทำให้มันหนักและหน่วงมากทีเนี้ยเวลาเอามาใช้เนี่ยเขายังใช้น้อยกันมากเพราะว่าแล้วเขาใช้ในวงปิดส่วนใหญ่เพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรคำว่าเปลืองทรัพยากรก็คือมันกินมันหน่วงคล้ายๆคอมแบบช้าๆเพราะว่าโหโหลดเยอะอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาใช้จริงแล้วเวิร์กหรือไม่มีคนสายเทคโนโลยีเนี่ย
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้บล็อกเชนสูงมากคือแนวคิดดีแต่ว่าเวลาใช้จริงมันอาจจะไม่ได้แม้กระทั่งพรรคก้าวไกลเองดร.โจที่เป็นฝ่ายนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ชำแหละเรื่องของการใช้บล็อกเชนไว้หนักพอสมควรนะครับซึ่งหลายท่านก็เห็นด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองอย่างเงี้ยคือใช้ได้แค่4กิโลเมตรเพราะว่าอันนี้ยังไงก็ต้องปรับเพราะว่าถ้าใช้ได้แค่4กิโลเมตรเนี่ยต่างจังหวัด4กิโลเมตรคุณยังไปไม่ถึงตัวอำเภอเลยคุณยังไม่ถึงตัวตำบลเลยแล้วใช้ไม่ได้แล้วจะยังไงผมว่ามีจุดอ่อนที่ต้องปรับอีกเยอะแต่ยังไงเพื่อไทยไม่ล้มเลิกแน่นอนเพราะมันเป็นตัวอัดฉีดที่จะทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกเพื่อไทยอยู่ดีเศรษฐกิจพุ่งขึ้นมาเหมือนฉีดยาแรงอ่ะซึ่งก็ต้องรอแหละว่าเอาเข้าจริงๆแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายที่ว่านี้เขาจะไปปรับแต่งอะไรยังไงให้มันใช้งานได้จริงว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวดูคะแนนหน้าจอนิดนึงค่ะอาจารย์นับถอยหลังกันแล้วเพราะว่าสว52แล้วนะคะหรืออีกประมาณ8ท่านก็เรียกว่าน่าจะเพียงพอเพราะว่าเราคาดหวังกันว่าสำหรับคะแนนสสเนี่ยน่าจะนิ่งอยู่แล้วแหละสำหรับพรรคที่เขาประกาศจับไม้จับมือ11พรรคจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะได้มาตามนั้นนะคะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็บวกของคะแนนสวเข้าไปอีกสัก60เสียงก็น่าจะผ่านฉลุยนะคะเสียงเพียงพอที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งนายกได้ที่374เสียงตัวนี้โหวตไปแล้ว258คนด้วยกันนะคะอ่ะก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมาถึงตรงนี้แล้วไหนๆคุยเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของคุณสมบัติการทำงานที่ผ่านมาของคุณเศรษฐาที่เรียกว่าก็แตะใกล้เข้าไปทุกทีนะคะสำหรับตำแหน่งนายกคนที่30ของประเทศไทยถ้าให้อาจารย์มีมุมมองที่เป็นภาพนึกของถึงคุณเศรษฐาเนี่ยอาจารย์นึกถึงอะไรยังไงบ้างก็คุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจนะครับยังไม่เคยสัมผัสแวดวงการเมืองอย่างชัดเจนนะครับเท่ากับครั้งนี้เลยนะครั้งที่คุณเศรษฐาเข้ามาสู่สนามของการเมืองเนี่ยอย่างชัดเจนที่สุดก็คือในการเลือกตั้งนะซึ่งก็คือประมาณสัก 3-4 เดือนก่อนน่าจะมีกระแสข่าวเริ่มเปิดตัวก่อนหน้านั้นก็รวมทั้งหมดก็คงไม่เกินสัก6เดือนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์คุณเศรษฐานะถ้าได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะเดินต่อไปยังไงนะแล้วก็รวมไปถึงนโยบายต่างๆนะเมื่อสักครู่ผมด้วยอาจารย์นะครับที่บอกว่าเพื่อไทยกำลังใช้ประชานิยมในการชนกับก้าวไกลนะซึ่งตรงนี้ก็คือจุดเด่นของเพื่อไทยแต่วันนี้เพื่อไทยเองก็ต้องทบทวนเหมือนกันว่าการใช้ประชานิยมเนี่ยมันเป็นการเมืองเมื่อ20ปีที่แล้วหรือไม่นะแล้วอายุของประชานิยมนั้นเนี่ยมันอยู่ได้เพียงแค่20ปีนะครับครับทั่วโลกเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเพื่อไทยยังอยู่ในการเมืองในโลกใบเก่าเนี่ยการฟื้นฟูพรรคการเดินต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงนะแล้วการเมืองวันนี้มันอยู่ท่ามกลางการเมืองแบบแบ่งขั้วนะและเป็นเรื่องของการเมืองในเชิงอุดมการณ์นะไม่ใช่ทางเลือกเดิมที่เพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นผู้ผูกขาดหีบบัตรเลือกตั้งนะเมื่อก่อนเพื่อไทยก็ผูกขาดหีบบัตรเลือกตั้งได้ใครอยากมาสายประชาธิปไตยอยากได้นโยบายนะอยากที่จะได้เรื่องของการต่อต้านเผด็จการต่างๆก็มีเพื่อไทยเป็นทางเลือกหลักแต่วันนี้มันมีทางเลือกอื่นๆด้วยนะเพราะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยก็ต้องเป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันนะครับในการที่ขับเคลื่อนตัวเองในฐานะรัฐบาลก็ดีหรือว่าจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพรรคก็ดีครับยืมคำอาจารย์มาสังกิตทัศน์ที่บอกว่าฉีดยาแรงคือบางทีรอบนี้การฉีดยาแรงมันอาจจะไม่ได้ผลเร็วอย่างที่ผ่านมาเหมือนทุกครั้งเหรออาจารย์มองอย่างนั้นเหรออาจารย์มองหน้ากันประเด็นเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปเนี่ยค่ะคือความรู้สึกคนเวลารู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วอยู่ดีมีเงินใช้เนี่ยแล้วไปจับใจใช้สอยเนี่ยค่ะเข้าใจไหมยุคนี้มันเป็นการต่อสู้เรื่องของโซเชียลมีเดียทำเรื่องนึงอาจจะไม่ต้องไอ้นี่มากแต่ว่าคุณปั่นต่อได้ค่ะคืออันนี้ผมมองในเชิงยุทธศาสตร์เลยนะแล้วผมคาดการณ์ไว้ว่าเขามองตรงนี้ว่าเขาจะเล่นประเด็นตรงนี้แต่แน่นอนครับไอ้นี่คืออาวุธอันนึงอาจจะเป็นปืนใหญ่แบบรุนแรงของยังไงก็ต้องใช้ล่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่ปืนใหญ่อันเดียวผมเชื่อว่าเขาจะต้องวางแผนกันเพื่อที่จะออกเซตนโยบายอะไรต่างๆออกมาอีกเยอะเลยนะครับครับนะทีนี้พอพูดถึงคุณเศรษฐาเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันนะครับมีข้อมูลรายงานเข้ามาจากผู้สื่อข่าวของเรานะฮะว่าตัวคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะไปลุ้นการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองเลยนะครับซึ่งบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็เดินทางไปถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีหรือว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้คุณเศรษฐามีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าขอลุ้นการโหวตเลือกนายกไปพร้อมๆกันกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ส่วนมีความมั่นใจหรือไม่เดี๋ยวบอกว่าขอรอดูผลก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันที่จะต่อสู้ทางการเมืองต่อไปนะครับแล้วก็มีกองเชียร์ไปให้กำลังใจเนี่ยฮะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านล่างนะฮะในระหว่างที่ผมรายงานอยู่ในขณะนี้นี่เป็นบรรยากาศในช่วงที่คุณเศรษฐาเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยนะเดี๋ยวไปดูภาพกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็มีทั้งมวลชนแล้วก็สื่อมวลชนไปรอต้อนรับกันณที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะลงมาที่บริเวณห้องสื่อมวลชนภายในพักนะครับซึ่งภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงนะฮะซึ่งทางคุณเศรษฐาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านสว.แล้วก็สส.บางส่วนนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรซึ่งก็คาดว่าเนี่ยตอนนี้คะแนนสว.ไปอยู่ที่59เสียงที่เห็นชอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าหากว่าเกิน60เสียงเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของคุณ60แล้วนะฮะตอนนี้นะผมก็คุยไปแล้วก็คะแนนก็ไล่มาเรื่อยๆ60แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าค่อนข้างจะมีความชัดเจนแล้วฮะจากทั้ง2ท่านฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าบวกกับคะแนนเดิมจาก11พรรคการเมือง314เสียงบวกกับ60สว374เสียงพอดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือคือกำไรแล้วก็คาดว่าตอนนี้คุณเศรษฐาเองก็น่าจะรู้ผลแล้วพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะแล้วก็น่าจะเตรียมการในการแถลงเพื่อที่จะพร้อมในการทำหน้าที่เป็นนายกคนต่อไป